ครับร้านศักดิ์สุวรรณค้าไม้นะครับวันนี้เรานำประตูไม้สักมาให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าเกรดแต่ละเกรดมีความแตกต่างกันอย่างไรก็อยากให้ทุกคนได้ทายกันด้วยนะครับว่าแต่ละเกรดที่ผมเอามาวางไว้เนี่ยเป็นเกรดไหนกันบ้างนะครับมาดูไม้สักบานแรกกันต่อนะฮะนี่ดูเนื้อไม้ใกล้ๆนะครับลองทายกันสิครับว่าอันนี้เกรดไหนไปเร็วเลยบานที่สองนี่นะครับเห็นว่าจะมีความเข้มกว่านิดนึงนะครับนี่ลวดลายก็เป็นเอกลักษณ์บานที่3นะครับอันนี้ดูเข้มกว่าเพื่อนนี่นะครับบานที่4เฉลยเลยนะครับผมเริ่มจากเกรดราคามิตรภาพก่อนนะฮะนี่เกรดนี้อันนี้คือเกรดนสนั่นเองนะครับหรือไม้ที่เป็นไม้อ่อนหน่อยนะครับของไม้สักซึ่งราคาต้องบอกว่ามิตรภาพมากๆนะครับแต่ว่าข้อเสียเขาก็มีอยู่นะครับซึ่งไม้อ่อนมีโอกาสติดโป่งแตกได้ง่ายนะครับเนื่องจากไม้อ่อนเนี่ยมีน้ำในไม้ค่อนข้างเยอะดังนั้นเวลาผ่านการวันและเวลาเนี่ยน้ำมันต้องออกหมดแล้วเพราะมันคือความชื้นอยู่ในเนื้อไม้นะครับตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะเสียหายจะแตกได้ง่ายนะครับข้อสังเกตของงานไม้นสอยู่ที่ตรงไหนคะอันดับแรกนะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีกระพี้ก่อนกระพี้คือขาวๆตรงนี้นะครับเนื่องจากไม้สักนสเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นต้นเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากเป็นไม้ที่อายุไม่ได้เยอะดังนั้นการเจริญเติบโตเขาเนี่ยของแก่นเนี่ยมันไม่ได้กว้างมากนะครับมันก็จะเห็นกระพี้ตรงนี้นะครับอาจจะมีตำหนิมีตาบ้างเพราะว่าเนื่องจากต้นเล็กเราไม่สามารถที่จะคัดเกรดได้ 100% นะครับนี่นะฮะถ้าราคามิตรภาพแบบนี้เราสามารถใช้ภายนอกหรือว่าภายในดีคะถ้างานไม้ใช้ภายนอกภายในได้หมดนะครับขึ้นต้นด้วยงานไม้สักใช้ได้แต่โอกาสที่จะบิดโกงแตกถามว่ามีไหมมีฮะแต่เก็บได้ขัดโป้แต่งสวยเหมือนเดิมได้และนสเนี่ยเวลาผ่านการและเวลาอย่างที่บอกนะครับก็จะแกร่งเหมือนไม้ทั่วไปนั่นแหละครับเพราะว่ามันก็คือไม้อายุเยอะชนิดหนึ่งแต่ในที่นี้ถ้าเกิดเรารีบมาขึ้นเรารีบมาทำเป็นบานแบบนี้นะฮะโอกาสที่มันจะบิดโกงหรือว่าไม่เข้าฟอร์มของมันเนี่ยก็ยังมีอยู่นั่นเองฮะถัดมานะครับเป็นไม้สักอปหรือไม้สักสวนป่านั่นเองข้อสังเกตนะครับง่ายๆก็คือมันจะมีความเข้มเห็นไหมฮะกระพี้เนี่ยจะน้อยมากๆนะครับส่วนใหญ่เราก็จะสามารถเลือกหน้าไม้ได้เพราะว่าอปเนี่ยมาจากไม้ที่เป็นองค์การบริหารส่วนป่าไม้นะครับซึ่งเขาก็จะปลูกป่าเชิงเป็นเชิงธุรกิจไว้ดังนั้นนะฮะไม้เขาก็จะมีให้เลือกต้นเล็กต้นใหญ่ตามรอบของการประมูลตัวนี้เราก็สามารถคัดเกรดได้นะครับแต่ในที่นี้นะครับถ้าเกิดราคาที่เป็นมิตรภาพแพงกว่านสนิดหน่อยเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องเลือกเกรดมากนะครับเพราะว่าไม้ก็จะมีลวดลายสวยอยู่แล้วแบบนี้นะครับเรื่องความคงทนนะครับอปถามว่านสอปเนี่ยต่างกันที่ความแน่นเนื้อแต่ว่าความชื้นก็อยู่ที่ว่าจะเอาไปอบไหมทั้งสองงานนะครับความแกร่งก็เช่นกันนะครับเวลาไปอยู่หน้าบ้านเจอแดดเจอฝนโอกาสนะฮะที่จะบิดโก่งงอก็มีเช่นกันแหละครับนะแต่ถ้าเกิดอบเนี่ยความแน่นเนื้อตัวนี้จะแข็งแรงกว่าเยอะนะฮะโครงสร้างหรืออะไรที่เรามาทำเป็นบานประตูเนี่ยมันก็จะคงทนกว่านะครับถัดมานะฮะบานนี้สูงมากนะครับแน่นอนไม่ใช่เป็นบานที่เป็นไซส์ปกตินะครับอันนี้ให้ทายเป็นไม้สักเกรดไหนชนิดไหนนะครับบางคนอาจจะทายถูกนะครับเพราะว่ามันมีความเข้มไม้สักนี้คือไม้สักเก่านั่นเองนะครับไม้สักเก่าเอามาจากหลากหลายแหล่งนะครับอันดับแรกก็คือถ้าเกิดเรามีซุงเก่าเราสามารถเลื่อยมาแล้วก็มาขึ้นเป็นบานประตูก็ได้นะครับซุงเก่าคือไม้ที่ต้นใหญ่ๆอายุเยอะๆนะครับหรือไม้ที่เป็นไม้จากบ้านเรือนเก่าใครมีบ้านเก่าและอยากจะเปลี่ยนใหม่เขาก็จะรื้อถอนบ้านที่เป็นบ้านไม้แล้วก็ถ้าเกิดเขามีไม้สักเขาเอามันรีดได้หน้าแบบนี้นะครับได้ไซส์ตามที่เราต้องการเราก็เอามาขึ้นเป็นประตูไม้สักเก่าได้ครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าไม้สักเก่าเนี่ยจะมีความเข้มเสน่ห์ของบานไม้สักเก่าก็คือเรื่องความแข็งแรงคงทนนะครับเนื่องจากว่าไม้สักเก่าเนี่ยผ่านกาลเวลามันนานมากนะฮะน้ำในเนื้อไม้ก็เลยจะน้อยมากไม้จากไม้ธรรมดาก็จะเปลี่ยนเป็นไม้ที่แกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถามว่ามีโอกาสที่จะบิดโป่งงอไหมก็ยังมีอยู่นะครับเนื่องจากเป็นธรรมชาติดังนั้นสิ่งที่จะช่วยใ
บานไม้เก่าเนี่ยคงทนสภาพนะครับอันดับแรกคุณลูกค้าต้องดูหน้างานก่อนมีแดดมีฝนหรือเปล่าถ้าเกิดเจอแดดเจอฝนมากๆบานไม้เก่าก็จะมีแตกมีบิดบ้างนะครับเล็กน้อยแต่ก็ยังทนกว่าไม้เกรด2เกรดที่ผมได้กล่าวข้างต้นนะฮะข้อเสียของไม้สักเก่านะครับบางคนก็มองเป็นข้อดีแล้วแต่มุมมองนะแต่ว่าไม้สักเก่าเนี่ยจะมีรอยตะปูรอยตำหนิบางอย่างนะครับที่เราไม่สามารถจะคัดเลือกได้เพราะอย่างที่บอกนะครับว่ามาจากซุ้มเก่าบ้านเก่าดังนั้นตำหนิรอยตะปูเล็กๆน้อยๆนะครับเราก็จะหลีกเลี่ยงให้คุณลูกค้าค่อนข้างยากมากนะครับมีรอยตะปูเราก็จะโป้ขัดแต่งได้ระดับนึงนะครับแต่บางคนนะฮะหรือสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมมองว่าเป็นเสน่ห์มากพอไม้ที่อายุเยอะๆแน่นอนเขาจะมีตำหนิเล็กๆน้อยๆนะครับนั่นคือเสน่ห์ของงานไม้แล้วก็อีกอย่างนึงนะครับไม้สักเก่าเนี่ยสมมติคุณลูกค้ารีเควสต์มาว่าอยากได้สูงประมาณเนี้ยเราต้องหาหน้าไม้แล้วก็ความยาวที่ได้มาตรฐานเท่านี้นะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่ยากสำหรับการหาไม้สักเก่านะครับเพราะว่าความหนาอย่างที่บอกนะครับต้อง 3.5 ถึง 4 เป๊ะๆดังนั้นการที่เราจะไปเอาไม้บ้านเรือนเก่าที่มีความหนาแบบนี้แน่นอนอาจจะต้องพลิกแผ่นดินหาเลยนะครับทำให้ไม้สักเก่าก็เลยมีราคาค่อนข้างสูงถูกต้องไหมคะทำให้ไม้สักเก่านะครับมีมูลค่าดังนั้นราคาเขาจะสูงตามแต่แน่นอนนะครับคุณลูกค้าถ้าเกิดใช้ไปเนี่ยสามารถที่จะใช้ไปช่วยชีวิตได้หรือส่งต่อให้ลูกให้หลานได้แน่นอนนะครับไม้สักสวยๆแบบนี้ถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้เกรดพิเศษของทางร้านนั่นเองนะครับเกรดนี้นี่ใครทายถูกกันบ้างเกรดอะไรเอ่ยไม้สักเกรดนี้คือไม้สักพม่านั่นเองนะครับเป็นไม้สักนำเข้าซึ่งสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าตำหนิเขาแทบไม่มีเลยนะฮะเพราะว่าไม้สักพม่าเนี่ยเป็นไม้สักที่ต้นใหญ่มากนะครับอายุหลัก80 100ปี100ปีอัพๆนะครับดังนั้นเราสามารถที่จะคัดเลือกหน้าไม้สวยๆมาทำเป็นบานประตูเราได้นะครับแต่ก็อีกนะครับเนื่องจากเป็นไม้ที่หายากเหมือนกันนะครับไม้สักพม่าเพราะตอนนี้เราไม่ได้นำเข้ามาแล้วนะก็จะเป็นไม้ที่เราต้องไปเสาะหานะครับให้ได้ขนาดตามที่ลูกค้าต้องการความสูงตามที่ลูกค้าต้องการแบบนี้นะครับไม้สักพม่าเนี่ยก็คือที่สุดของงานประตูของไม้สักแล้วนะฮะเนื่องจากไม้สักพม่าเป็นไม้ที่อายุเยอะเทียบเท่าไม้เก่าได้นะครับไม้สักพม่าเนื้อแน่นมากๆนะครับถ้าเกิดไปวัดทางวิทยาศาสตร์เนี่ยจะแน่นกว่าทั่วไปนะครับแล้วก็ไม้สักพม่าเป็นไม้สักต้นใหญ่มากดังนั้นเราสามารถจะคัดเลือกหน้าสวยๆแบบนี้ได้เวลาไปไว้หน้าบ้านคุณลูกค้าเหมือนกันนะครับงานไม้ทุกชนิดถ้าเจอแดดเจอฝนความร้อนความชื้นไม้ก็มีโอกาสบิดแตกได้เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ก็จะน้อยกว่าเพื่อนเพราะว่าความแข็งแรงคงทนจากเนื้อไม้เขามีอยู่แล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดจะให้แข็งแรงคงทนไม่ว่าหน้าบ้านคุณลูกค้าเจอแดดเจอฝนเราหลีกเลี่ยงระดับแล้วเนี่ยต้องมีงานสีช่วยด้วยนะครับอย่างเซตพวกนี้เราไม่ได้ทำงานสีนะครับที่มาโชว์ให้คุณลูกค้าข้อเสียนะครับของไม้สักพม่าสำหรับผมนะครับไม้สักพม่ามีอย่างเดียวเลยคือราคาสูงมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากเราต้องสอหาไม้นะครับอันนี้ให้ทายหนาเท่าไหร่คิดว่าหนาเท่าไหร่ครับบานทั่วไปหนา 3.2 3.5 4เซนนะครับบานนี้หนา5เซน5เซนหมายความว่า2นิ้วเต็มนะครับ2นิ้วเต็มเนี่ยมาทำขอบบานประตูดังนั้นก็จะหายากขึ้นอีกระดับนึงเลยนะครับอันนี้ขา5นะครับหนา5เซนหรือ2นิ้วครับก็สูงมากด้วยนะครับเห็นไหมครับแน่นอนนะครับถ้าเกิดใครสนใจบานประตูเกรดไหนก็สามารถปรึกษากับทางร้านได้นะครับหรือคุณลูกค้าที่มีแบบมีงบประมาณก็ส่งมาให้ทางร้านได้ประเมินแล้วก็คุยแบบคุยราคากันนะครับก็สำหรับใครอยากได้บานไม้สวยๆแบบนี้นะครับก็สอบถามทางร้านได้มาทุกช่องทางนะครับทางร้านมีอยู่3สาขาด้วยกันนะครับมีที่อุบล นะครับตรงข้ามโฮมโปรเลยอำเภอเมืองนะฮะที่กันทลักษ์ก็ตรงข้ามกับปั๊มปตท.อำเภอกันทลักษ์นะครับแล้วก็ปราสาทตรงข้ามปั๊มปตท.ปราสาทเส้น24นี่เองนะครับสามารถแวะเข้ามาดูได้นะครับมาดูเนื้อไม้ก็ได้มาสัมผัสเนื้อไม้ก็ได้นะครับไม้สักพม่าแบบวันนี้ทางร้านนะครับก็มารีวิวเกรดให้คุณลูกค้าได้เห็นเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเล่าเรื่องราวอะไรกันอีกก็ติดตามชมกันนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ